สวัสดีท่านผู้ชมนะครับนะวันนี้ก็จะมารีวิวนะฮะในช่วง how to use นะฮะกับตัวนี้ครับ lightning to usb camera adapter นะฮะจะมารีวิวในการใช้งานนะฮะได้หลากหลายในการถ่ายโอนข้อมูลไปอย่าง ipad หรือ iphone ของเรานะฮะก็ที่ทำคลิปนี้เพราะว่าผมไปซื้อเจ้าตัวนี้มาที่แห่งหนึ่งนะฮะพนักงานเขาบอกว่าบอกข้อมูลที่ไม่แน่ชัดเท่าไหร่ก็คือเขาบอกว่าสามารถใช้ได้กับกล้องใช้ได้กับกล้องอย่างเดียวในการถ่ายข้อมูลเข้า iPad หรือ iPhone นะฮะจริงๆแล้วผมได้มาลองทำเองก็มันใช้ได้หลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแฟลชไดร์นะหรือว่าไมโคร USB ในการเชื่อมต่อผ่านเจ้าตัวนี้นะฮะแต่วันนี้จะมารีวิวในการใช้งานจริงว่าวิธีทำยังไงถึงจะใช้ได้บางคนอาจจะเจอปัญหาแบบว่าเอาแฟลชไดรฟ์มาเสียบกับเจ้าตัวนี้แล้วมันไม่เข้าแล้วก็มันจะเตือนในสถานะใน iPhone หรือ iPad เราว่าใช้ไฟน้อยเกินไปหรือว่าต้องใช้ไฟมากกว่าซึ่งปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะก็มาลองดูกันครับครับผมกับนี่นะครับรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเป็นตัวที่ไว้แบบว่าเสียบกับ iPad ของเราหรือ iPhone ของเรานะฮะก็จะช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่ไว้สำหรับเสียบ USB ต่างๆนะช่อง USB ครับผมก็จะมาทดสอบกันนะครับแต่อันดับแรกนะครับสิ่งสำคัญที่ควรจะมีก็คือเจ้าตัวนี้ครับเป็น USB hub นะฮะเป็น hub แต่ซึ่งของผมเป็นใช่เจ้าตัวนี้ฮะทานเซนนะฮะก็สามารถใช้ USB hub อย่างอื่นได้นะฮะเป็นแต่สำคัญก็คือต้องมีตัวจ่ายไฟครับคือว่าเป็นอะแดปเตอร์ต่อไฟนะฮะตอนนี้ผมนี่นะก็ของผมเป็น4พอร์ตนะฮะสำหรับ USB 4พอร์ตนี่ครับทรานเซนนะฮะ USB และต้องมีตัวจ่ายไฟครับก็คือต้องมีตัวจ่ายไฟเข้าไปใน USB hub ตัวนี้ซึ่งเป็น USB รุ่นเก่าๆก็ได้นะครับที่เป็นนี่ระดับที่เป็น4พอร์ตอะไรแบบเนี้ยเราจะเคยเห็นกันอยู่ประจำกันอยู่ทั่วไปนะฮะก็ให้สังเกตว่ามันจะมีนี่ไงช่องนี้ครับช่องไว้สำหรับเสียบไฟเพื่อจ่ายไฟเข้าไปใน USB ได้นะฮะอันนี้มีไว้เพื่ออะไรเพื่อป้องกันแบบว่าบางทีเรามีแฟลชไดรฟ์ที่ใช้ไฟเยอะเราก็ต้องจำเป็นต้องมีตัวจ่ายไฟเข้าไปในนี้นะฮะอันดับแรกเลยนะฮะก็สำหรับถ้าใครอยากจะใช้เจ้าตัวนี้ก็ได้นะฮะก็ทรานเซนต์นะครับอันดับแรกก็คือเสียบอะแดปเตอร์นะฮะเข้ากับเจ้าตัว USB port นะครับต่อไปก็ทาง USB port ก็จะมีสาย USB ต่างหากมาให้นะครับก็คือเสียบเข้ากับ USB port จริงนะและเจ้าตัวนี้ครับตัว Lightning นะ USB ของ Apple นะฮะเสียบเข้ากับนี่เลยส่วน USB ที่เหลือก็คือจะเป็นการเชื่อมต่อกับ USB แฟลชไดร์หรือว่าไมโคร SD ต่างๆที่เป็นพอร์ตที่เป็นหัว USB นะครับก็วันนี้จะยกตัวอย่างเช่นแฟลชไดร์เลยครับแฟลชไดร์ตัวนี้เป็นตัว64กิกนะครับเป็นตัว64กิกก็มีไฟล์ภาพและวิดีโอนะฮะก็
อันดับแรกก็เสียบเข้าไปเลยกับ USB port ตัวนี้จ่องไหนก็ได้เพราะว่ามันมี4 port และอย่างที่2คือ iPad ครับของผมจะใช้ iPad เสียบกับเจ้าตัว Lightning นี้ก็เสียบเข้ากับiPad เลยเสียบไปรอสักพักหนึ่งมันจะเด้งหน้าต่างขึ้นมาเองครับก็คือมันจะเด้งเข้าใน Camera Raw ของเราเลยหรือรูปภาพของเรานะครับโอเคก็ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะฮะให้สังเกตดีๆก็คือจะมีไอคอนอันนึงขึ้นมาที่หน้าจอของเราก็คือตัวนี้ครับเป็นรูปวิดีโอไอ้เป็นรูปกล้องนะฮะเขียนว่านำเข้านะฮะเราก็กดเข้าไปนี่ภาพที่และวิดีโอที่อยู่ใน USB ของเราก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยฮะมันจำเป็นยังไงแล้วก็คือว่าบางทีคนที่เขาทำงานหรือใช้โปรแกรมต่างๆในการแต่งภาพหรือตัดต่อวิดีโอใน iPad นะฮะก็จะจำเป็นสำหรับพวกคนที่ใช้งานจริงๆนะฮะสำหรับผมก็คือผมต้องการพวกวิดีโออะไรพวกนี้มาตัดต่อใน iPad ของผมนะฮะแต่มีข้อแม้นะฮะในการที่จะมีไฟล์รูปภาพและวิดีโอนะฮะที่อยู่ในแฟลชไดรฟ์ของเราอันนี้คือแฟลชไดรฟ์ที่เสียบเมื่อกี้นะครับก็อันดับแรกนะไฟล์ที่จะเป็นรูปภาพและวิดีโอนะฮะก่อนที่จะเสียบแฟลชไดรฟ์ขึ้นมาก็จะต้องมีไฟล์ที่ชื่อว่าโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า DCIM นะเหมือนกับที่เราเอากล้องเอาเมมโมรี่การ์ดของกล้องหรือกล้องไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ก็จะมีชื่อนี้ก่อนนะฮะเพื่อจะเปิดเข้าไปแล้วจะเป็นรูปของเราฮะถึงจะขึ้นโชว์บน iPad ของเรานะครับที่ว่าให้เป็นไฟล์เป็นชื่อมันเป็นชื่อมาตรฐานของน่าจะเป็นของ Apple นะก็ของ iPhone เวลาเราเสียบiPhone หรือ iPad ของเราเข้าคอมพิวเตอร์ก็จะมีไฟล์ที่เป็นชื่อ IMG นะฮะแล้วตามด้วยเลข4ตัวนะฮะก็ต้องเปลี่ยนทุกไฟล์สมมุติเราเอาข้อมูลรูปภาพกับวิดีโอจากแหล่งอื่นมาที่ไม่ใช่ iPhone iPad นะฮะมันเป็นชื่ออื่นแน่นอนมันจะไม่เหมือนกับ iPhone นะฮะก็เราต้องเปลี่ยนไฟล์เปลี่ยนชื่อไฟล์นะฮะเนี่ยทั้งหมดเป็น IMG แล้วตัวนี้แล้วต้องตามด้วยเลข4ตัวก็คือเลขอะไรก็ได้ก็คือสลับเปลี่ยนกันไปไม่ซ้ำกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ถึงจะขึ้นโชว์บน iPad ของเราก็เมื่อเปลี่ยนชื่อไฟล์เรียบร้อยแล้วก็จะเนี่ยพอเรามาเสียบกับเจ้าตัว Lightning to USB adapter นี่นะครับก็รูปภาพก็จะขึ้นปรากฏขึ้นอยู่บนใน iPad ของเรานะครับก็ต่อไปก็คือการนำเข้าไปครับสมมุติเราจะนำภาพนี้อ่ะเลโก้ตัวนี้จะนำภาพนี้ก็คือกดคลิกเข้าไปนะฮะและกดคำว่านำเข้าอยู่มุมขวาบนนำเข้าที่เลือกอยู่ครับก็เป็นการเสร็จจะขึ้นแบบนี้ก็คือเขาจะบอกว่านำเข้าสำเร็จคุณต้องการจะลบรูปที่นำเข้าหรือไม่ประมาณนี้เราก็บอกว่าเก็บไปก็ได้ฮะทีนี้เรามาดูอัลบั้มของเราฮะก็จะขึ้นเลยรูปนี้ที่เราโหลดมาเมื่อกี้จากแฟลชไดรฟ์ของเรานะฮะก็จะได้มาจำเป็นไหมที่เราจะเอารูปภาพจากที่อื่นมาเข้าใน iPad เราบางทีคนเราเขาก็ต้องการภาพจากแหล่งอื่นจากโทรศัพท์มือถือเพื่อนจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นอยากได้ภาพมันลงในบน iPad เพื่อไปใช้งานต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นตกแต่งภาพเป็นไฟล์วิดีโอเราก็ปกติคนก็จะใน iPad จะมีแอปนะฮะ iMovie นะฮะเพื่อตัดต่อวิดีโออะไรประมาณนี้ก็จะใช้รูปภาพกับวิดีโอแน่นอนคือส่วนตัวผมก็คือใช้เป็นการใช้แอปตัวนี้ครับก็เป็นการตัดต่อวิดีโอนะฮะก็เป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอของ iPad นะเราจำเป็นอยู่แล้วว่าเราอยากได้ภาพหรือวิดีโอเพื่อมาตัดต่อนะครับเห็นไหมเราต้องการรูปภาพต่างๆที่เราอยากได้มาตัดต่อก็สิ่งจำเป็นเหมือนกันครับต่อไปก็จะเป็นจะลองสาธิตกับเจ้าตัว micro sd card นะฮะสำหรับผมตอนนี้ก็เลือกเป็นGoPro แล้วกันนะฮะ GoPro ก็จะมี memory card ตัวเล็กเนี่ยผมลองเอาเจ้าตัว GoPro นี้เสียบกับตัวนี้เจ้า usb hub แล้วเชื่อมต่อเข้า ipad ผลปรากฏว่าทาง apple บอกว่าต้องต่อ GoPro เข้ากับคอมพิวเตอร์เท่านั้นซึ่งบางทีเราไม่สะดวกในการที่จะเอาไปต่อคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเราก็เอาเมมโมรี่การ์ดเลยครับเมมโมรี่การ์ดตัวเล็กของเจ้า GoPro นี่อยู่ด้านหลังนะฮะหรือเป็นการ์ดเมมโมรี่การ์ดของโทรศัพท์ก็ได้นะครับแต่จะทำยังไงให้ไปเสียบกับUSB hub ได้ก็คือไปหาตัวเจ้า ที่เอาไว้แปลง memory card ตัวเล็กก็ได้ครับเชื่อมต่ออีกทีหนึ่งก็คือเอา memory card เสียบเข้าไปในตัวแปลงนะฮะปึ๊บและนำไปเสียบกับ USB hubได้เลยก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็น USB นะฮะไอ้ไมโคร SD card นะฮะเสียบเข้ากับก็จะขึ้นแล้วนะฮะนี่วิดีโอที่อยู่ใน GoPro ของเราก็คือเหมือนเดิมครับกดนำเข้าครับเพื่อเข้าไปใน iPad ของเรานะฮะได้ทุกอย่างนะครับเป็นไม่ว่าจะเป็น USB hub อีกทีนึงเพื่อต่อเข้าการ์ดตัวใหญ่แต่อันนี้เป็นสำหรับตัวเล็กนะฮะการ์ดตัวใหญ่การ์ดทุกตัวนะฮะแต่สำคัญที่สุดก็คือไฟล์ชื่ อส่วน GoPro ของ GoPro memory card ของ GoPro นี้เราไม่ต้องเปลี่ยนชื่ออยู่แล้วมันจะเป็นชื่อมาตรฐานของกล้อง GoPro อยู่แล้วไม่เป็นไรแต่สำหรับถ้าเป็นแฟลชไดรฟ์หรือฮาร์ดดิสก์หรืออะไรอย่างงี้ต้องเป็นชื่อ IMG เท่านั้นก็หรือว่าไฟล์ที่เป็นมาตรฐานเป็นชื่อเรียงๆกันเป็นตัวเลขนะฮะก็โอเคนะใครสนใจก็ลองไปศึกษาลองใช้ดูใช้งานดูแล้วกันนะฮะกับเจ้าตัวนี่ครับ Lightning ฮะ to USB camera adapter นะฮะก็ซื้อกันได้นะที่ App Store หรือเอ้ยที่อยู่ Store UI Store iStudio หรือใน Apple นะฮะก็หาซื้อกันได้นะครับราคาไม่แพงไม่ถึงพันนะครับ900นะฮะประมาณ900นะครับก็ยังไงอย่าลืมกดติดตามใน Channel ผมด้วยกันวันหนึ่ง Channel นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวทำคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ